นักทำให้จากประเด็นนี้ก็เลยถูกมองว่าเอ้ยเข้ามาเจรจาทักษิณเจรจาเรื่องของเกาะกรูดหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าถ้าเจรจาเรื่องเกาะกรูดเมื่อไหร่ทหารไทยไม่ยอมแน่นอนนะครับถ้าคนไทยจะเสียผลประโยชน์แต่ถ้ามีการขุดน้ำมันลงไปในตอนนี้นะครับก็ผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขุดเพราะว่าที่มีการวางข้อตกลงกับบริษัทเชฟรอนนะครับกับทางปตท.ของไทยในการค้นหาแหล่งน้ำมันเนี่ยกำลังดำเนินเดินไปอยู่นะครับสังเคราะห์ง่ายๆว่าจนถึงขนาดนี้เรื่องของเกาะกรูดยังไม่ได้มีการเจรจาหรือความคืบหน้าแต่อย่างใดสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับรักทักษิณเกี่ยวข้องกับฮุนเซนที่มีการพูดถึงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ในเกาะกรูดด้วยหลังจากที่คุณเซนเดินทางมาพบกับทักษิณที่บ้านพักหลังจากทักษิณนั้นได้รับการพักโทษนะครับถึงเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 เดือนทักษิณก็จะทำการพ้นโทษหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทำการลดโทษนะครับไม่ได้เป็นการพระราชทานอภัยโทษทำให้ทักษิณต้องจองจำนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย2ใน3นะครับซึ่งปรากฏว่าทักษิณก็อยู่มา 5-6 เดือนนะครับก็ได้รับสิทธิ์มาอยู่ที่บ้านใช้บ้านเป็นเรือนจำคนแรกแขกคนแรกที่เดินทางมาก็คือฮุนเซนฮะก็เดินทางมาพบกับทักษิณชินวัตรทันทีนะครับก็มีการพูดถึงว่าตอนนี้มีการพูดถึงผลประโยชน์นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเกาะกูดเป็นแหล่งพลังงานหรือไม่และทำให้ประเทศไทยนั้นต้องสูญเสียผลประโยชน์
ที่พูดกันเรื่องเป็นวงกว้างเลยล่ะเรื่องของเกาะกรูดเนี่ยปรากฏว่าเกาะกรูดแต่ละปีเนี่ยนะฮะมีรายได้เข้าประเทศอยู่ประมาณต่อปี 1.7 หมื่นล้านบาทนะครับมีประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีข้อตกลงทำ MOU ตั้งแต่ปี2544เรื่องการแบ่งเขตทะเลแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันนะครับซึ่งเกาะกรูดนะครับก็กัมพูชาก็มีการระบุว่า1ใน3ของเกาะกรูดนะครับเป็นของกัมพูชาอยู่ในเขตเกาะกงนะครับจังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชานะครับที่ผ่านมาก็มีการเจรจาระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยถึง7สมัยนะครับเรื่องผลประโยชน์บริเวณดังกล่าวนะครับสาเหตุหลักๆนะครับเนื่องจากมีการตรวจพบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีแหล่งพลังงานเป็นหางของหมู่เกาะสเปลลี่ที่ผ่านมานะครับกัมพูชาเนี่ยก็ได้ยกแหล่งพลังงานในบล็อกที่5ให้กับทางฝรั่งเศสในการสัมปทานนะครับในการขุดน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็หวังจะได้ที่เกาะกงอีกคราวนี้การเดินทางของฮุนเซนมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เข้าใจนะมองว่าแน่นอนเลยเดินทางมาเจรจาเรื่องของเกาะกรูดแน่นอนนะครับเพราะก่อนหน้านั้นฮุนมาเน็ตลูกชายของฮุนเซนก็เดินทางมาและมีการพบกับนะครับเศรษฐาทวีสินและหัวข้อในการเจรจาก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทางทะเลนะครับฝั่งทหารก็ยืนยันฮะเราไม่สามารถที่จะสูญเสียนะครับแผ่นดินให้ใครได้แต่ตารางนิ้วเดียวนะครับเรื่องข้อตกลงประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้มีข้อตกลงหรือยังนะครับมีข้อตกลงตั้งแต่ปี2544เรียกว่า MOU แต่จากข้อตกลงนั้นจนถึงเวลานี้ยังไม่มีข้อตกลงอื่นใดนะครับส่วนการเดินทางมาของฮุนเซนการเดินทางมาของฮุนมาเน็ตนะครับจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบนะครับว่ามีการเจรจาเรื่องของเกาะกรูดนะฮะเรื่องการแบ่งเขตแดนหรือไม่นะครับซึ่งก็มีการวิตกว่าที่บริเวณเกาะกรูดนั้นจะเหมือนกับหมู่เกาะสเปลลี่ที่จีนประกาศขีดเส้นทางทะเลและเข้าทำการครอบครองนะครับนี่คือข้อเท็จจริงฮะจนถึงขนาดนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยชอบเขมรเพราะเขมรไปเกรมเรื่องของมวยไทยจากนั้นไปต้นมาก็ยาวซึ่งกลยุทธ์นั้นเขมรใช้ในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจนเป็นที่มาของฮุนมาเน็ตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่หลังจากตอนนั้นขึ้นมาก็มีกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียเรื่อยนะครับว่ามีการเคลมเรื่องนั้นเคลมเรื่องนี้การแสดงเรื่องดนตรีล่าสุดมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานก็มีการฟ้องร้องนะครับทางเวทีประกวดนางงามนะครับเนื่องจากเอาเพลงที่มหาลัยแต่งขึ้นมาไปเป็นเวทีในการแข่งขันแล้วก็ประกวดนางงามนะครับทำให้คนไทยไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยจะชอบหน้ากัมพูชาเท่าไหร่นักทำให้จากประเด็นนี้ก็เลยถูกมองว่าเอ้ยเข้ามาเจรจาทักษิณเจรจาเรื่องของเกาะกรูดหรือเปล่านะครับผมเรียนว่าถ้าเจรจาเรื่องเกาะกรูดเมื่อไหร่ทหารไทยไม่ยอมแน่นอนนะครับถ้าคนไทยจะเสียผลประโยชน์แต่ถ้ามีการขุดน้ำมันลงไปในตอนนี้นะครับก็ผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะขุดเพราะว่าที่มีการวางข้อตกลงกับบริษัทเชฟรอนนะครับกับทางปตท.ของไทยในการค้นหาแหล่งน้ำมันเนี่ยกำลังดำเนินเดินไปอยู่นะครับสังเคราะห์ง่ายๆว่าจนถึงขนาดนี้เรื่องของเกาะกรูดยังไม่ได้มีการเจรจาหรือความคืบหน้าแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
จ้าพระยาสะท้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบเลือนศาสนาสถาบันรักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจือจานญาติมิตรเราฝากความรักให้กันแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากกว่านี้เพราะแผ่นดินพื้นนี้นั้นมีแต่ให้ตั้งแต่ลืมตามาจนเติบโตมีแต่ร่มเย็นไม่เคยขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทยเราคือคนไทยThe tone of the mountain, which may never be lost.